ม็อบค่ะม็อบ15สิงหามาตามที่สุดตามคาดนะม็อบ15สิงหาของเต้นณัฐวุฒิของสมบัติบกเลยจุดก็สอบไม่ผ่านใช่ค่ะไอ้ที่บอกว่าสอบไม่ผ่านเพราะว่าเริ่มด้วยสันติจบด้วยความรุนแรงตลอดเอากันไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นเหมือนคุมไม่ได้คือต้นน่ะคนออกแบบม็อบ15สิงหาเนี่ยสวยงามนะออกแบบม็อบที่เรียกว่าคาปาร์คใช่มาแล้วจะไปออกแบบได้งดงามออกแบบได้เนียนออกแบบได้น่าสนใจมีสีสันฉูดฉาดแล้วก็สันติจริงๆเหมือนอยากจะสร้างแนวใหม่ของการม็อบอ่ะแต่เมื่อวานเขาประกาศว่า6โมงเย็นค่ะจะยุติการชุมนุมใช่ค่ะ6โมงเย็นคาปาร์คจะขึ้นไปถึงจุดไหนก็แล้วแต่จะจอดรถแล้วก็บีบแต่จะออกมาบีบแต่ความยาวเท่ากับความยาวของเพลงชาติตอน6โมงเย็นแล้วก็กลับบ้านเขานัดกันแบบนั้นเขาออกแบบไว้แบบนั้นปรากฏว่าตอน5โมงกว่าๆมีฮาร์ดคอร์กลุ่มหนึ่งปริ้นไปที่แยกดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงจุดยุทธศาสตร์สำคัญ5โมงกว่าๆมีฮาร์ดคอร์จำนวนหนึ่งปริ้นไปที่แยกดินแดงเกิดอะไรขึ้นที่แยกดินแดงตอน5โมงกว่าๆไปชมคลิปกันต่อไปนี้ครับเชิญค่ะครับไปดูคลิปต่อไปฮะไปดูคลิปต่อไปฮะคลิปต่อไปเลยนะคะมาดูคลิปต่อไปเลยฮะไปดูคลิปต่อไปเลยนะฮะเรียงภาพต่อไปเลยรถจิโน่ขึ้นไปบนทางด่วนข้ามแยกดินแดงแล้วก็ฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาลงมาเพื่อที่จะสลายผู้คนที่ไหลไปรวมกันที่แยกดินแดงกลุ่มฮาร์ดคอร์ปลิ้นไปที่แยกดินแดงขณะนั้นแกนนำม็อบคาปาร์คเมื่อวานก็พยายามที่จะเรียกกลับกันนะครับเอาละครับข้ามเลยดีกว่าพอถึง6โมงเย็นคาปาร์คทุกม็อบคือเมื่อวานเขากระจายกันหลายม็อบใช่หลายจุดกลุ่มคือสัก 5-6 ม็อบนะครับกลุ่มโดยเบื้องต้นตำรวจประมวลได้6กลุ่ม6โมงเย็นทุกม็อบทุกกลุ่มอยู่จุดไหนเขาบีบแต่ความยาวเท่ากับเพลงชาติ6โมงเย็นแล้วเขาก็ยุติการชุมนุมจากนั้นนั่นเองเต้นณัฐวุฒิรีบเคลื่อนตัวจากแยกราชประสงค์ไปที่แยกดินแดงเพื่อที่จะไปดึงม็อบกลับใช่ค่ะจะกลับไปคลี่คลายสถานการณ์ณจุดนั้นครับไปดูสิครับว่าเต้นณัฐวุฒิไปเปิดการแสดงอะไรอย่างไรกับน้องๆที่แยกดินแดงและผลเป็นอย่างไรเชิญคลิปที่1ครับเชิญค่ะเราไม่ได้มาใช้กำลังเราไม่ได้มาใช้กำลังเราไม่ได้มาเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่เราไม่ได้มาเอาชนะคอขอเราเอาชนะประยุทธ์จันทร์โอชาต่างหากในวันนี้เราชนะแล้วดังนั้นพี่น้องครับขยับออกมาก่อนนะครับขยับออกมาแล้วพี่น้องทยอยกลับไปเลยนะครับทยอยไปเลยยูทูบก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะพี่น้องพี่น้องครับสถานการณ์แบบนี้ไม่เป็นประโยชน์ใดๆกับฝ่ายประชาชนทั้งสิ้นขอความกรุณาพี่น้องเมื่อวานเต้นณัฐวุฒิพยายามที่จะเรียกกลุ่มฮาร์ดคอร์ถอยออกจากแนวปะทะกับตำรวจถึง2ครั้งคลิปเมื่อสักครู่คือครั้งที่1ไปดูคลิปที่2ครับไปดูคลิปที่2ฮะมาด้วยความตั้งใจกันจริงๆจอดพี่น้องครับถ้าเห็นด้วยว่าเราถอยกลับไปวันนี้เราประยุทธ์ได้แล้วตบมือด้วยนะเดินตามกันมานะพี่น้องเดินตามกันมาครับไปพี่น้องไปเชื่อพี่เถอะน้องเชื่อพี่วันนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับเชิญพี่น้องนะเชิญพี่น้องเอารถขยับไปเรื่อยๆรถพยายามจะชวนม็อบกลับไงชื่อพี่เถอะน้องชื่อพี่เถอะน้อง
เดินตามรถพี่กลับไปยังจุดเดิมก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อเตรียมตัวที่จะสลายแยกย้ายกลับที่แยกย้ายกลับปรากฏว่ามีบางส่วนมาแต่บางส่วนไม่มาแค่นิดเดียวก็ยังมีฮาร์ดคอร์จำนวนไม่น้อยทีเดียวยังไม่ยอมใช่ยังตั้งใจจะไปบวกกับตำรวจนะครับดังนั้นสถานการณ์มันจึงยืดเยื้อถึง2ทุ่มกว่าถึง2ทุ่มกว่า3ทุ่มประมาณนั้นนะครับดังนั้นตามคาดม็อบ15สิงหาสอบไม่ผ่านค่ะนะโอเคเราจะไปกันที่คุณสมบัติบุญงามอนงบก.รายจุดซึ่งเป็น1ใน2แกนนำที่ร่วมกันออกแบบคาปาร์คเมื่อวานสักครู่เดียวใช่แล้วบนจอก็ดูภาพอินเสิร์ตไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างรอสายบก.รายจุดเนี่ยนะหลังจากคุณนัทวุฒิมาเจรจาไม่สำเร็จแล้วนี่ก็เกิดการนี่เลยค่ะนี่ช่วงประมาณสัก2ทุ่มแล้วล่ะใช่แล้วสักทุ่ม2ทุ่มแล้วใช่ค่ะเหตุการณ์ก็เริ่มตึงเครียดขึ้นนะคะเอาพลุม็อบเอาพลุไปสู้กับกระสุนยางก็ถือว่าก็ถือว่าโอ้โหพลังบวกนี่เยอะเหลือเกินหมายถึงพลังบวกกับตำรวจนะเยอะเหลือเกินนะค่ะระหว่างรอสายคุณสมบัติบุญงามอนงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวต่อสายไปที่คุณสมบัติบุญงามอนงนะคะบก.รายจุดนะคะแกนนำกลุ่มคาร์ม็อบหนึ่งในแกนหลักนะคะในการขับเคลื่อนการชุมนุมครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสมบัติคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนัสกุฎนัยครับครับครับถ้าผมจะใช้คำว่าตามคาดม็อบ15สิงหาสอบไม่ผ่านในแง่ของควบคุมกลุ่มฮาร์ดคอร์ไม่ได้ถ้าใช้คำดังนี้เป็นบทสรุปร่วมกันกับทางแกนนำม็อบคาปาร์คเมื่อวานหรือไม่ครับบก.รายจุดฮะโอเคคือถ้าอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินกิจกรรมนะผมว่ากิจกรรมมันดำเนินการไปได้ตามที่ออกแบบไว้นะครับโอเคเลยนะส่วนผมด้วยส่วนตัวนะในเชิงกิจกรรมนะตัวกิจกรรมในพื้นที่เรากำหนดเนี่ยเป็นไปตามนั้นเลยทั่วประเทศทีนี้เนี่ยพอมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไปที่สามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยแล้วก็กิจกรรมมันยุติแล้วอ่ะพอมันเริ่มเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันกลับเข้ามาสู่วังวนอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็กำลังถอดบทเรียนอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงบ้านคือบ้านพักของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นบ้านหลวงนะครับอยู่ในราชหนึ่งเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นพื้นที่ทางสัญลักษณ์และทางอำนาจแล้วของพลเอกประยุทธ์ดังนั้นเนี่ยแม้แต่วันนี้เนี่ยกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยเขาก็ประกาศว่าเขาจะเดินกิจกรรมไปที่หน้าบ้านพลเอกประยุทธ์อีกวันนี้ทะลุฟ้าเขาจะเอาอีกเหรอฮะใช่อ้าวจะเอาอีกเหรอก็แสดงว่าตอนนี้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันแล้วว่าพื้นที่หน้าบ้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นพื้นที่ทางการเมืองทางสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วครับผมคิดว่าตอนนี้เป็นเรื่องยอมรับได้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วดังนั้นเนี่ยมันจึงกลายเป็นพื้นที่การชุมนุมที่เป็นการสถาปนาพื้นที่การชุมนุมแบบทางการแล้วครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าพอมันพิสูจน์แล้วว่าต่อให้มีความพยายามในการดึงขบวนเนี่ยออกจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้คนยังมุ่งมั่นเนื่องจากว่ามันฐานมันมาจากการที่ประชาชนเนี่ยเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยไอ้สัญลักษณ์ที่ชัดเจนคือการไปยืนอยู่หน้าบ้านอ่ะเพื่อให้ voice เสียงหรือภาพที่ออกมาเนี่ยมันเข้าไปในการรับรู้ของพลเอกประยุทธ์อ่ะดังนั้นอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ซึ่งเป็นเรื่อง okay. ที่ผม okay. เรียนเลยว่าผมกังวลครับกังวลมากๆเลยนะยังเมื่อวานกลุ่มที่ปลิ้นไปที่แยกดินแดงตั้งแต่ตอนสัก5โมงกว่า5โมงนิดๆนะสัก5โมงนิดๆเนี่ยฮาร์ดคอร์เขาก็เริ่มปลิ้นกันไปที่แยกดินแดงแล้วพอมีข้อมูลของน้องๆกลุ่มนั้นไหมครับเป็นกลุ่มทะลุฟ้าเป็นกลุ่มม่อนอาชีวะหรือเป็นกลุ่มไหนฮะเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าทะลุฟ้าเขาทำกิจกรรมอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะฮะอ๋อฮะครับก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นกลุ่มอิสระจริงๆเลยนะเป็นกลุ่มอิสระเป็นกลุ่มม่อนอาชีวะหรือเปล่าฮะผมขออภัยผมระบุไม่ได้ okay. ผมไม่ทราบโอเคโอเคครับน่าจะเป็นกลุ่มถ้าเราดูภาพตอนเริ่มต้นเนี่ยผมเห็นผู้คนนี่อยู่ในหลักสิบนะครับที่อยู่ในแนวรั้วคอนเทนเนอร์นะครับครับครับแต่ว่าในเวลาต่อมาก็ทะลักไปกันเยอะมากแต่คราวนี้
ต้นเขาก็พยายามนะเต้นเขาก็เคลื่อนจากราชประสงค์ไปที่แยกดินแดงเพื่อที่จะดึงดึงฮาร์ดคอร์เนี่ยถอยออกจากแนวปะทะกับตำรวจปรากฏว่าแม้กระทั่งเต้นเขายังไม่ฟังกันเลยคือสิ่งที่เต้นเนี่ยคุณเต้นทำเนี่ยก็คือการไม่ให้เป็นการเติมเข้าไปก่อนอันดับแรกนะเพราะว่าเวลาสถานการณ์แบบนี้ถ้าคนอยู่หน้าแนวปะทะมากเนี่ยมันอันตรายมากครับจะต้องไม่ให้เกิดการเติมคือต้องดึงมวลชนที่กำลังตามเข้าไปเนี่ยให้หยุดนิ่งหรือถอยออกอันดับแรกก่อนนะสองเนี่ยจึงค่อยดำเนินการแนวโน้มน้าวให้คนที่อยู่ส่วนหน้าแนวปะทะเนี่ยออกมาให้มากที่สุดหลักจะเป็นแบบนี้ครับครับเมื่อวานในแง่ของการบล็อกไม่ให้มีการเติมมวลชนเข้าไปและรวมถึงความพยายามโน้มน้าวเพื่อที่ดึงมวลชนกลับจากแนวปะทะนะดูเหมือนจะไม่สำเร็จทั้งสองประเด็นทั้งสองกรณีเลยหรือเปล่าผมคิดว่าการเติมเนี่ยผมคิดว่าได้ผลระดับหนึ่งระดับหนึ่งคือถ้าคืออย่างนี้คือปกติเวลาถ้าม็อบไม่มีแกนนำแบบนี้นะ มันจะคนจะไม่รู้เรื่องเลยเรื่องเส้นทางสถานการณ์มันจะไม่รู้เรื่องเลยมันจะคุมกันไม่ได้มันจะชุลมุนและคนพอเข้าไปที่หน้าจุดปะทะในจำนวนที่มากอ่ะมันอันตรายมากครับมันจะอันตรายมากเพราะมันในทางจิตวิทยาตำรวจเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความหนักหน่วงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการยิงอุปกรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยออกมาเพื่อจะสลายเนี่ยมันจะวุ่นวายไปหมดเลยแต่ถ้ามันบางเนี่ยมีถึงแม้ว่าจะมีจำนวนมวลชนจำนวนหนึ่งเนี่ยอยู่ในแนวปะทะเนี่ยขว้างก้อนหินมั่งหรืออะไรบ้างจุดพลุเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ถ้ามันบางเนี่ยก็จะระดับหนึ่งจะสังเกตว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยตำรวจก็จะนิดๆหน่อยๆไม่ยิงใช่อย่างเช่นแก๊สตาจะยิงมีการทิ้งห่างนะครับแต่จริงๆมีการประสานงานนะรอบนี้มันมีการเจรจาพูดคุยกันอย่างที่คุณเต้นได้คุยคุณดนัยเมื่อ2วันก่อนว่ามันมีการวางแผนกันว่าหากมีเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยจะขอให้มีการหาจุดเชื่อมซึ่งจุดเชื่อมนั้นก็คือคุณณัฐวุฒินั่นเองอ๋อครับเมื่อวานตอนเย็นแต่เต้นก็มีการสื่อสารกับตำรวจตลอดเวลานะฮะถูกต้องถูกต้องก็คือจริงๆมีการสื่อสารหารือกันตั้งแต่ก่อนจะมีกิจกรรมนี้ขึ้นว่าเราจะพยายามออกแบบกิจกรรมเนี่ยโดยที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยขอให้มีจุดเชื่อมต่อครับจะไม่ดำเนินการใดๆโดยที่ไม่มีการปรึกษาหารือกันครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณณัฐวุฒิทำก็คือว่าทำในฐานะของคนที่เสนอตัวเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ดึงมวลชนออกจากแนวปะทะครับครับแต่ว่าจะสังเกตว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยพื้นที่ที่เกิดการปะทะเนี่ยคือตำรวจเนี่ยได้ขยายคือเขาออกมาเลยไปถึงราชปรารภนะถ้าเราเห็นเมื่อวานเนี่ยเลยไปไกลมากดังนั้นพื้นที่พื้นลักษณะในตอนค่ำดึกๆเลยเนี่ยมันเป็นการสลายการชุมนุมมันไม่ใช่การตั้งแนวรับซึ่งผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วว่ามันแตกต่างกันคือถ้าเราตั้งแนวรับไว้โดยมีวัตถุประสงค์ว่าไม่ต้องการให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ที่คิดว่าต้องคุ้มกันไอ้นั่นก็คือแนวการตั้งแนวรับใครเข้ามาในรัศมีที่เราคิดว่าไม่ควรจะเข้ามาก็อาจจะใช้เครื่องมือในการควบคุมฝูงชนแต่ว่าการเข้าไปในอย่างเช่นการยิงปืนเข้าไปในเขตสถานของประชาชนที่คุณอาจจะกล้าบอกเขาว่าเขาเป็นผู้ชุมนุมแต่เขาอยู่ในบ้านเขานะแล้วเขาได้รับผลกระทบจากการใช้แก๊สน้ำตาหรือการปฏิบัติการของคอฟอะไรอย่างนี้มันภาพอย่างนี้มันก็จะเลยเส้นดังนั้นผมคิดว่ามันมีเรื่องการเลยเส้นกันทั้งสองฝ่ายเลยเส้นทั้งสองฝ่ายโอเคครับย้อนกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งคุณสมบัติตกลงเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเด็กๆที่ไปบวกกับตำรวจเลยใช่ไหมเมื่อวานตอนเย็นตอนหัวค่ำตอนนี้ผมยังไม่ทราบแต่ผมคิดว่าคนที่คุ้นเคยกับหน้างานเนี่ยกับเหตุการณ์ลักษณะเนี่ยพอน่าจะวิเคราะห์ได้ว่าเป็นพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงครับโดยกลุ่มไหนหรือว่ามันเป็นปฏิกิริยาโดยทั่วไปโอเคโอเคเมื่อคืนคุณสมบัติมีโอกาสได้ต่อสายคุยกับคุณเต้นไหมครับว่านาทีฉีดเป็นฉีดตายช่วงตอนเย็นๆใกล้ๆหัวค่ำเมื่อวานที่เต้นพยายามจะไปดึงน้องๆกลับเนี่ยจังหวัดนั้นมีการสอบประสานกับตำรวจของกันอย่างไรตำรวจเขาว่าอย่างไรบ้างครับนาทีนั้นฮะ
ครับคุณนัทวุฒิก็สื่อสารมาเมื่อตอนเย็นนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆตอนนั้นกิจกรรมผมยังไม่จบนะครับตอนสัก5โมงกว่าๆจะ6โมงแล้วคุณเต้นเขาก็โทรมาแล้วก็บอกว่าขอให้ผมรักษาขบวนที่ผมดำเนินการอยู่ก็คือหมายว่าผมกำลังอยู่ช่วงแถวลาดพร้าวใช่ไหมครับใช่ขอให้ผมรักษาขบวนอย่าให้ขบวนกลับเข้ามาเติมในดินแดงใช่เพราะมันใกล้กันเลยนะเนี่ยถูกขบวนผมเนี่ยใกล้สุดคือให้คุมในพื้นที่ตรงนั้นที่อยู่ใช่ก็คุณเต้ยก็บอกว่าคุณสมบัติช่วยประคับประคองนะอย่าให้ขบวนเนี่ยย้อนกลับมาที่ดินแดงแล้วก็ต้องปิดงานให้ได้นะครับส่วนตัวแกเองเนี่ยแกหารถเครื่องเสียงแล้วแกจะเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปดึงคนไว้คือลักษณะการคือลักษณะเนี่ยการชุมนุมที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะต้องมีรถเครื่องเสียงที่สามารถควบคุมการสื่อสารแต่ว่าเนื่องจากว่ารถดังกล่าวเป็นรถคันเดียวมันไม่ใช่การเชื่อมโยงระบบสื่อสารทั้งระบบได้ดังนั้นแม้ว่ามีผู้สั่งการพยายามที่จะสั่งให้ดำเนินการจนกลับมาแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าไม่ได้ยินอะไรเลยโอเคใช่อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดแต่ว่าถ้ามันถูกออกแบบระบบที่มันสื่อสารได้ยินกันทุกจุดเลยนี่นะครับผมคิดว่าการโน้มน้าวของคุณณัฐวุฒิเนี่ยเข้าใจได้นะด้วยเหตุผลผมก็คิดว่าเข้าใจได้ครับบังเอิญไอ้รถเครื่องเสียงคันนั้นมันเล็กนิดเดียวมีข้อจำกัดมันมีข้อจำกัดเรื่องไอ้ระบบการกระจายเสียงด้วยดังนั้นกลายเป็นจุดอ่อนในการสื่อสารกับม็อบที่ไม่มีแกนนำนี่คือปัญหาทีนี้วันนี้เข้าใจว่าจะมีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนกันใช่ไหมฮะหรือว่าจะพักเหนื่อยสักวันสองวันผมคงได้ต้องคุยกับณัฐวุฒิว่าเรื่องเมื่อคืนเนี่ยเราประเมินกันยังไงแต่ว่าผมเรียนว่าการเคลื่อนไหวในปัจจุบันเนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงมากนะครับมันง่ายมากที่แค่ใครคนหนึ่งประกาศอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วในกระแสถ้าคุณไปประกาศว่าจะไปสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมันมีคนจำนวนหนึ่งพร้อมไปทุกวันนะโอ้ใช่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 สถานการณ์มันถึงจุดนี้แล้วอะผมจนกว่าเขาจะคือผมอ่านว่าจนกว่าเขาจะเดินไปยืนหน้าบ้านได้โอเคโอเคทีนี้วันนี้จะนัดเจอกับเต้นเขาตอนกี่โมงอ่ะบอกก่อนเลยจุดยังเช้าอยู่ก็เดี๋ยวสักสายๆหน่อยผมจะโอเคจะสายโทรไปคุยครับแล้ววันนี้ทะลุฟ้าเขาจะเอาอีกเขาจะเอาอะไรเขาจะเอาอีกผมสิ่งที่ผมเรียนตอนต้นว่าคือบริเวณบ้านของไม่ใช่หมายถึงรั้วบ้านจริงๆนะแต่หมายถึงลาบหนึ่งเนี่ยตรงด้านหน้าตรงด้านหน้าโอเคใช่มันถูกสถาปนาให้เป็นพื้นที่ทางสัญลักษณ์โอเคค่ะเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะต้องไปเรียบร้อยแล้วใช่มันเรียบร้อยแล้วมันเหมือนทำเนียบรัฐบาลแล้วตอนนี้โอเคเนื่องจาก work from home ใช่ไหมครับก็มันกลายเป็นจริงๆแล้วเป็นทำเนียบรัฐบาล okay. นะพูดอย่างเอาถึง okay. ที่สุดเลย okay. หนักกว่าทำเนียบรัฐบาลอีกเพราะว่า okay. เป็นที่พักอาศัยเลย okay. ดังนั้นมันจึงดึงดูดมากเลยครับแล้วก็ okay. มวลชนเนี่ยเขารู้สึกว่ารัฐตอบโต้ต่อสิ่งนี้เขาก็จะพยายามไปให้ถึง okay. คือจะพยายามจะเอาชนะกันด้วย okay. ด้วยแค่ไปยืนข้างหน้านี่แหละคราวนี้มันเป็นเรื่องของแรงอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายแล้วล่ะเอาละครับดูต่อวันนี้เอาละครับเดี๋ยววันนี้หายเหนื่อยสักนิดนึงได้ร่วมกันถอดบทเรียนอย่างไรเดี๋ยวคุยกันอีกทีคุณสมบัติฮะกราบขอบพระคุณมากฮะค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับคุณสมบัติบุญงามมนงนะคะบก.รายจุด1ในการนำกลุ่มคาร์ม็อบค่ะ